พระนางอายุห่างกันหนึ่งรอบแต่จับมาเล่นละครพีเรียดฟอร์มยักษ์ช่องวันขวาชอนจินดาโชตประกอบชาเลตอดีดาราเด็กชื่อดงังรู้อายุจริงยังอึง้งเปิดกล้องไปแล้วสามเรื่องสำหรับคลายพอดีคำรังสรรคผลงานโดยบอสทงทงชยัยเรื่องแรกวิวาฟ้าแลบและอีกสองเรื่องลูกแนวอีสานบอดิการ์หมอลำข้าวเหนียวทองคำและเรื่องที่สี่รอคอยกับพระนคร2 4 1 0แม่สื่อตัวร้ายกับนายโปลิส ละครแนวพีเรียดฟอร์มดีล่าสุดข่าวแววมาแรงหากไม่ผิกโผจากขว้าตัวชอนจินดาโชตประกบคู่นางเอกดาวรุง่งแต่ฝีมือไม่ธรรมดาชาลิตวาสิตาแฮมีนา่าโดยเพิ่งปล่อยทีเซอร์ออกมาสดสดร้อน สำหรับพระนคร2410แม่สื่อตัวร้ายกับนายโปลิสเป็นเรื่องราวของหลานสาวแม่สื่อมือว่างอันดับหนึ่งแห่งพระนครต้องมาตามหาคู่ให้กับหนุ่มใหญ่ผู้ครองตนเป็นโสดมาจนอายุ40ปีแต่จะตามหาได้หรือไม่หรือรักแท้จะแพ้ภูมลิขิตห้ามพลาดเวลาผ่านไปไวมากเพลอแป๊บเดียวสาวน้อยหน้าตาน่ารักอย่างน้องชาเลตวาสิตาแฮมมีนานักแสดงลูกเครื่องไทยรมานโตเป็นสาวสวยเต็มตัว อายุครบ17ปีแล้วหลังเคยฝากฝีไม้ลายมือทางการแสดงไว้ทางหน้าจอทีวีมาแล้วมากมายตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นวิวาวาวุ่นดอกส้มสีทองในบทเราย,ยาตอนเด็กเดอะซิกเซน์เสือรักสัมผัสหัวใจคลิปนี้หัวใจมีเธอสายลับสามมิติวิมานเมฆลลาเดือนประดับดาวเรียกว่าละครแต่ละเรื่องแต่ละบทบาทที่เธอได้รับนั้ดด่งปริ้งปรางท็อปฟอร์มแทบทุกเรื่องเลยก็ว่าได้แถมล่าสุดชาเลตยังเตรียมขึ้นแท่นเป็นนางเอกเต็มตัว หลังช่องวัน31เตรียมหยิบนวนิยายพีกเกรียดเรื่องดังอย่างพระนคร2410แม้สื่อตัวร้ายกับนายโปลิสโดยตรินภำทรมาสร้างเป็นละครงานนี้เล่นเอาแฟนๆตั้งตารอคอยกันว่าใครจะมาเป็นคู่พระนางโดยบทสรุปคือได้พระเอกหนุ่มมากฝีมือชอนจินดาโชดมารับหน้าที่เป็นบ่าดานให้กับชาเลตรับบทนางเอกเต็มตัวครั้งแรกบอกเลยแฟนๆละครเตรียมปูเสือรอชมความฝินได้เลยคะ่ะล่าสุดชาเลตเปิดใจกับ วันบันเทิงว่าปัจจุบันนี้ตนเองได้ลาออกมาจากโรงเรียนปกติตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพื่อออกมาสอบเทียบวุ๊กมอปลายเรียกว่าหลักสูตร GED ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเนื่องจากตนเองต้องทํางานและเรียนควบคู่ไปด้วยยอมรับว่าตอนแรกแตัดสินใจยากมากเนื่องจากทุกอย่างมันไม่เอื้ออํานวยต่อเวลาเรียนจึงพยายามหาทางที่ดีที่สุดถึงแม้ว่าการเรียนแบบนี้จะไม่ได้เรียนมสม .5 และมหเหมือนเพื่อนๆแต่สิ่งที่ได้คือ ประสบการณ์ใหม่เวลาทำงานในกองถ่ายละครเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นต้นทุนให้เรายัางไงต้องทำงานในสายอาชีพนี้อยู่แล้วถือเป็นการสะสมประสบการณ์ซึ่งไม่ได้มองว่าการไม่ได้ไปโรงเรียนเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเนื่องจากด้วยอาชีพการงานของตนเองไม่ได้เหมาะสมที่จะเรียนเหมือนเด็กทั่วไปแต่ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่ที่เด็กแต่ละคน